ครับพอดีปีนี้มันตรงกับเหตุการณ์ของบ้านเมืองนะไม่ปกติโรคโควิดทำให้ทุกคนในบ้านในเคหะแห่งนี้ต้องอยู่บ้านก็เลยมีความคิดว่าเราก็เอานิมนต์พระจากในบ้านมาเพื่อให้ชาวบ้านได้สงน้ำกันเป็นสิริมงคลไล่โรคไข้เจ็บออกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเรามารวมใจกันครับแล้วไม่ได้ไปเที่ยวเป็นไงบ้างครับสงกรานต์ปีนี้ไม่ได้เที่ยวก็รู้สึกว่าเฉยๆนะครับมันก็ดีนะครับก็เราต้องการจะอยู่บ้านเพื่อให้โรคไข้เจ็บหมดไปจากประเทศไทยครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ